ให้บังนะสวัสดีค่ะนี่นะคะเราไลฟ์กันแล้วนะคะอันนี้เราเริ่มแล้วใช่ไหมคะเริ่มแล้วโอเคสวัสดีค่ะทุกท่านยายาส์แบ็กนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะกับการไลฟ์พูดคุยสนุกสนานใน Facebook ของโชกุบุตสึนะคะเย้มาแล้วเดี๋ยวรอให้เพื่อนๆเข้ากันมาอีกนิดนึงนะคะวันนี้แบบว่าแบบอลังการมากเลยค่ะแบบมีเซตติ้งมีแบบดอกไม้เยอะมากห้องนี้หอมมากจริงๆรถติดไหมคะ Hello Hello ก็วันนี้นะคะย่าอยากจะถามทุกคนก่อนเลยค่ะว่าได้ดูโฆษณาอันใหม่ล่าสุดของโชกุบุตสึกันยังคะสำหรับตัวนี้อันใหม่ล่าสุดของเขานะคะ Japanese Camellia Send me some stick ส่งสติ๊กเกอร์มานะคะถ้าเคยดูกันแล้วมารัวๆมารัวๆสวัสดีค่ะพี่อ้าโอเคก็จริงๆโฆษณาเรื่องนี้นะคะน่าจะเป็นอันที่แบบว่าสนุกที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมานะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องสนุกค่ะย่าได้แบบว่าเล่น in character เป็น botanist หรือว่าที่ทุกคนจะเรียกว่านักพฤกษศาสตร์นะคะนี่ก็เหมือนแบบว่าเรามีเป้าหมายที่เราจะค้นหาความ perfect จากพืชธรรมชาติแล้วเราก็จะค้นหาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอส่วนผสมที่เรารู้สึกว่าถูกต้องที่สุดสำหรับโชกุบุตสึให้ทุกคนได้ใช้กันค่ะซึ่งสืบไปสืบมานะคะดอกไม้ที่ perfect ที่สุดก็คือดอก Japanese Camellia ค่ะหรือว่าที่คนญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าซึบากิเอ voilà this is a tsubaki Japanese Camellia ค่ะคือดอกไม้ Japanese Camellia นะคะแบบตอนที่ย่าได้รู้ประวัติของเขาก็ทึ่งเหมือนกันค่ะคือเขามีทั้งความหมายที่ดีทั้งรูปลักษณ์ที่สวยงามความหมายของเขาคือเขาจะมีแบบว่ารากที่ลึกมากๆทนมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาจะมีหน้าตาคล้ายๆดอกกุหลาบแต่ว่าใหญ่กว่านี่คือหน้าย่าแล้วนี่คือดอก Japanese Camellia ค่ะคือจะใหญ่แล้วสวยมากแล้วฟีเจอร์อันหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆของดอก Japanese Camellia นะคะคือกลีบของเขาจะเท่ากันทั้งดอกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าทึ่งสำหรับ Japanese Camellia คือเขาสามารถทนได้เกือบทุกสภาวะอากาศสภาพอากาศใช่ทนมากๆเรียกได้ว่าเป็นดอกไม้ที่สมบูรณ์แบบnear perfection ที่สุดแล้วค่ะอยากรู้ความหมายเกี่ยวกับความรักของต้น Japanese ดอก Japanese Camellia ไหมคะมีคนบอกว่าอยากรู้เราก็ได้ความหมายนะคะของความรักของ Japanese Camellia คือสื่อถึงความรักที่คงทนและยั่งยืนเหมือนดอกของเขาเลยค่ะที่รากเขาลงไปลึกแล้วก็แข็งแรงทนได้ทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะโกรธกันรักกันเกลียดกันก็ยังรักกันได้เพราะว่าทนได้ทุกสภาพอากาศค่ะถ้าเปรียบแบบนี้ให้ฟังโรแมนติกเนาะอ๋อแล้วก็ที่สำคัญเขาหอมมากๆด้วยนะคะถ้าใครได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาวจะเห็น Japanese Camellia แบบเพื่องที่สุดค่ะเพราะฉะนั้น this winter ถ้าใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะคะอย่าลืมถ่ายรูป Japanese Camellia ให้ย่าแล้วก็แท็กมานะคะอยากเห็นที่ทุกคนไปดูกันแล้วเราฟังจ้าว้าวใช่ไหมอะไรสวยกว่าคะ the flower or the yaya อีกอย่างหนึ่งที่แบบว่า botanist ยาย่าในหนังเรื่องนี้นะคะรู้สึกว่า the Japanese Camellia คือส่วนผสมจากธรรมชาติที่ดีที่สุดแล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วดอก Japanese Camellia ค่ะที่ญี่ปุ่นสาวๆทุกคน
ใช้กันมานานมากๆแล้วค่ะเพราะว่าเขาใช้น้ำมันสกัดของดอก Japanese Camellia ค่ะตัวออยล์ของ Japanese Camellia มาทั้งบำรุงผิวมาทั้งบำรุงผมหนูขออนุญาตอ่านอันนี้เลยนะคะเพราะว่ามันพูดยาก เขามีสารให้ความชุ่มชื้นหรือ moisturizer จากธรรมชาติแล้วก็มีกรด aoleic ขอโทษนะคะแล้วมีกรด oleic วิตามิน a b d e ช่วยรักษาความชุ่มชื้นค่ะเห็นไหมคะ I know my stuff เพราะว่าอ่าน ใช่ค่ะก็สังเกตไหมคะว่าตอนที่ไปญี่ปุ่นหรือว่าแบบเจอคนญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าผิวเขาดีมากๆผิวเขาดูแบบชุ่มชื้นทั้งที่อากาศเขาก็หนาวผมเขาก็จะสวยมากๆจริงๆเพราะว่าเขามีเคล็ดลับนะคะนั่นก็คือ the Japanese Camellia ค่ะซึ่งทางโชกุบุตสึนะคะก็ได้นำ this magic this perfection ของดอก Japanese Camellia นะคะเข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเขาค่ะสำหรับโชกุบุตสึโมโนกาตารินะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวโชกุบุตสึอะค่ะเขามี moisture lock ด้วยนอกจากว่าตัว Japanese Camellia จะมีคุณสมบัติทำให้แบบว่าผิวเราชุ่มชื้นแล้วนะคะชโกบุตสึยังมีเทคโนโลยีสำหรับ Moisture Lock ด้วย Win-win you guys เลือกอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะในการอาบน้ำแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าอันนี้หอมมากหอมสุดๆไปไหนก็มีแต่คนบอกว่าเฮ้ยหอมจังอันนี้ไม่ได้เมานะคะ This is not an adก็ไม่ได้แบบว่าหอมแป๊บเดียวด้วยนะบางทีแบบเราใช้ครีมอาบน้ำแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะหอมทั้งวันนี่คือคำตอบที่ถูกต้องสำหรับทุกคนแล้วค่ะเพราะว่า moisture lock อันนี้ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็หอมทนนานจริงๆ Why are you so cute พรีเซนเตอร์ตัวหอมมากย่าก็ว่าอย่างนั้นนะโอ้ยอยากอ่านออกมากเลยแต่บางอันอ่านไม่ออกค่ะ A lot of it is in Chinese Mabahay Everybody from Philippines ถ้ามาเที่ยวอย่าลืมซื้อกลับไปด้วยนะคะเห็นพี่ย่าในจอหอมสดชื่นติดตัวและห้องน้ำยังหอมด้วยจ้าแม้ใช่จริงหรือจริงขอบคุณค่ะคุณยูมิจุนเพ็งย่าขายของเก่งเพราะว่าอยากจะแนะนำของที่มันดีให้ทุกคนได้ใช้ค่ะก็รู้สึกว่าช่วงนี้แบบเทรนด์อันนึงคือการเหมือน like รักโลกมากขึ้น we wanna be more likeenvironmental friendly เราอยากจะใช้สิ่งที่แบบ organic จริงๆเพราะว่าเราอยู่แต่ในโลกที่มี like pollution etc อู้ขอโทษค่ะที่มีแบบว่ามลพิษไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้สิ่งที่มาจากธรรมชาติมากขึ้นอันนี้ยากนะคะโดยในการส่วนชีวิตส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่าครีมอาบน้ำครั้งนี้ของโชโกบุตสึแบบตอบโจทย์สุดๆเพราะว่าเหมือนเรากลับมาใช้ของจากธรรมชาติจริงๆสิ่งที่คนสมัยก่อนเขาใช้กันแล้วเขาผิวดีกันมากๆเราต้องเชื่อเขาค่ะอยากให้ไลฟ์แบบสามารถแบบพูดคุยกันได้อะมีคำถามอะไรไหมคะก่อนที่เราจะพูดต่อไปอ่านทุกอย่างไม่ทันเลยค่ะอุ๊ยเขาบอกว่าเขาใช้แล้วไม่ต้องทาโลชั่นเลยเพราะว่าหอมติดตัวจนกลายเป็นกลิ่นตัวหนูไปแล้วคุณยาวิสถาองอาจขอบคุณค่ะดีใจจังโอ้ where can you find Schokobutsu in Germany oh I don't knowสวัสดีค่ะ Hello all the Vietnamese fans ชอบทุกกลิ่นของโชโกบุตสึค่ะอันนี้หอมมากๆลองดูกันนะคะ
มีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัว Japanese Camellia ไหมคะ because ย่าทำกันบ้านมาแล้วเพราะว่าย่าเป็นนักพฤกษศาสตร์โหรู้ได้ไงใช่ไหมศึกษามาจ้า ขอเพลงอาการนักหน่อยได้ไหมคะเงาโอ้แองเจลีล็อกอาร์เรวาโลหายไวๆนะคะ get well soon หนูมาเรียนเทียนเรามาเล่ากันดีกว่าว่าในตัว Japanese Camellia ตัวนี้มี packaging ยังไงบ้างคะอันนี้นะคะไม่ได้ขายของนะจริงๆสาบานเลยค่ะว่ามันหอมมากก็อันนี้นะคะตัวโชโกบุตสึโมโนกาตาริที่เป็น Japanese Camellia นะคะเรามีทั้งหมด3ขนาดค่ะก็ขนาดอันนี้คือขนาดที่เล็กนะคะอันนี้คือ200มิลลิลิตร yes อันนี้คือ200มิลลิลิตรค่ะพกพาง่ายถ้าอยากไปถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้อันนี้สำหรับที่บ้านนะคะย่าใช้ตัวนี้ค่ะเห็นไหมอ่ะอันนี้นะคะตัวนี้ก็คือ500มิลลิลิตรนะคะไอ้คือหมุนแล้วก็กดแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่ารักโลกนะคะเรามีแบบรีฟิลด้วยค่ะรีฟิลก็500มิลลิลิตรค่ะมีคาบอตรี like thisอุ้ยฟังทันไหมอ่ะลืมบอกว่าเราจะมีเล่นเกมกันด้วยทีหลังแต่ว่าต้องตั้งใจฟังสิ่งที่ย่าพูดค่ะ เอาใหม่อีกรอบได้ไหมอ่ะกลัวฟังไม่ทันกันจังเลยอันนี้นะคะสำหรับตอนที่ออกไปข้างนอกบ้านย่าใช้ตอนที่ถ่ายละคร200มิลลิลิตรนะคะอันนี้นะคะอันที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงหัวปั๊มปั๊มปั๊ม500มิลลิลิตรนะคะแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าอยากใช้the bottle อันเดิมนี่คือ refill ก็500มิลลิลิตรเหมือนกันนะคะสำหรับสาวสวยสำหรับสาวสวยรักโลกโชคบุตซึเล่นเกมเลยดีไหมคะยังมีขนาดได้สำหรับครั้งเดินทางแบบขึ้นเครื่องได้อะค่ะมีเล็กกว่านี้ไหมคะบีบใส่ขวดเล็กๆแล้วก็เอาขึ้นเครื่องได้ค่ะถ้าอยากมือหอมบนเครื่องบินก็เขาถามอ่ะทันจ้าอุ้ยเก่งมากเลยค่ะคุณบันคุณยาไรส์โอ้ well basically มีแต่คนถามเขียนว่าฟังไม่รู้เรื่อง we're talking about Shokubutsu newest shower cream with the essence and ส่วนประกอบของ Japanese Camellia ไงตอนที่ต้องพูดภาษาอังกฤษจริงๆก็ไปไม่ถูก it smells lovelyBut I'm still using it abroad. Yeah. Okay. ก็ต้องใช้ซื้อก็ต้องซื้อใช้ตามเลยนะคะเพราะมันดีจริงๆหอมจริงๆ moisture lock จริงๆมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะที่แบบเดินไปไหนแล้วมีแต่คนบอกว่าหอมจังแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้แค่หอมอย่างเดียวนะคะอย่างที่ย่าบอกค่ะคุณสมบัติของJapanese Camellia คือเขามี
เขามีอันนี้ที่พูดยากๆอ่ะ A โลอีกวิตามิน A B D E ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและมีสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติที่มากกว่าน้ำมันที่สกัดจากพืชอื่นๆ Oh my god ขาดอันนี้ไปได้ยังไงสำคัญมากนี่ไงคะแบบไม่ว่าเราจะไปญี่ปุ่นเราก็จะได้ยินแต่แบบว่าอุ๊ยอันนี้มีส่วนผสมของดอกคาเมเลียอันนี้มีส่วนประกอบของดอกคาเมเลีย That's why โอเคพร้อมไหมคะเดี๋ยวย่าจะเริ่มคำถาม Yes shall we start เริ่มไหมคะเดี๋ยวลองให้สักหนึ่งคนบอกก่อนว่าเริ่มค่ะว่ามีแต่คนจากฟิลิปปินส์ดีใจจังเลย Tongue twister We're gonna start playing the game now ค่ะ Hello from Taiwan too ไม่รู้ว่าจะเริ่มดีไหมยังไม่มีใครบอกว่าอยากเริ่มเลยอ่ะไหนไหนไหนมาบอกกันสิคะมาฮาลคิตาถูกไหมอ่ะโอเคไหนบอกว่า I love you แล้วก็มาเล่นเกมเลยดีกว่าค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นย่าว่าทุกคนพร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆ เข้ามากันเยอะพอสมควรแล้วด้วยเราเริ่มสำหรับกิจกรรมกันนะคะโอ้ยทุกคนในห้องนี้เริ่มหยิบปากกากันแล้วโอเคอันนี้คือคำถามนะคะแค่อย่างนั้นย่าขออนุญาตบอกก่อนเลยนะคะว่าเราจะแจกอะไรนะคะสำหรับวันนี้วันนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด3อย่างที่จะแจกให้กับท่านผู้โชคดี10ท่านนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือขาดไม่ได้แน่นอนค่ะชูกุบุตสึจัปปนิสสูตรจัปปนิสคามิเลียนะคะจะจะจะสำหรับมิลลิลิตรอันนี้นะคะพกพาได้สะดวกสุดๆหอมมากๆ moisture lock ผิวดีหอมดีอีกอย่างนะคะนี่รูปของพี่ย่าเองพร้อมลายเซ็นนะคะแล้วก็นี่เลยตัวหนังนะคะโอ้พาแฟนไปได้นะจ๊ะมี2อันพาแม่ไปก็ได้ค่ะ อันนี้นะคะมีทั้งหมด10รางวัลนะคะที่เราจะแจกกันนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตถามคำถามเลยค่ะกติกาคือให้คนดูตอบคำถามถึงนิยามความผิวสวย perfect ต้องเป็นอย่างไรค่ะพร้อมกับให้ตอบให้ถูกว่าโชกุบุตสึสูตร Japanese Camellia มีกี่ขนาดเข้าใจไหมคะเดี๋ยวย่าพูดอีกรอบแล้วกันค่ะก็คือย่าถามคำถามนี้ว่านิยามความผิวสวย perfect ของคุณคืออะไรนะคะ for example นุ่มสวยหอมแล้วก็อีกอย่างที่ต้องตอบในคำตอบนั้นนะคะก็คือโชกุบุตสึโมโนกาตาริสูตร Japanese Camellia มีกี่ขนาดค่ะเพราะฉะนั้นต้องตอบ2อย่างนะคะนิยามความผิวสวย perfect ของคุณและ Japanese Camellia โชกุบุตสึโมโนกาตาริ Japanese Camellia ของโชกุบุตสึโมโนกาตาริมีกี่ขนาดโอ้ยพูดยังงงปะคะอ๋อนี่นะคะพี่เขาเขียนไว้ให้ด้วยเขาแบบว่าบุ๊กมาร์กไว้ให้ว่ามีอะไรบ้าง so มาตอบกันนะคะว่านิยามผิวสวย perfect ของคุณคืออะไรยังไงแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยค่ะว่าโชกุบุตสึโมโนกาตาริสูตร Japanese Camellia มีกี่ขนาดนะคะสองอย่างสำหรับย่านะคะผิวสวย perfect โอ้ไม่ได้ต้องให้ทุกคนตอบก่อนอยากให้ทุกคนพูดถึงว่าผิวสวยทำให้เรารู้สึกยังไงด้วย
จะได้ลึกซึ้งค่ะตอนที่ไปซื้อนะคะโชกุบุตสึโมโนกาตาริก็ตอนที่แบบสมมติว่าไปซื้อกันนะคะจะเล่าให้ฟังว่าไอตัว500มิลลิลิตรเนี้ยค่ะสามารถซื้อได้ที่สรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศได้แน่นอนค่ะรวมถึงรีฟิลด้วยนะคะสำหรับน้อง200มิลลิลิตรนะคะน้องอันนี้ที่ 7-Eleven นะคะดีเลยไปต่างจังหวัดแวะซื้อกันได้เลยค่ะสังเกตได้ค่ะว่าตอนที่เราไปซื้อสูตรนี้ของโชโกบุตสึโมโนกาตารินะคะจะมีดอก Japanese Camellia ให้เห็นกันด้วยอันนี้ไม่ใช่ดอกกุหลาบนะคะนี่คือดอก Camellia จริงๆใหญ่มากไม่สามารถทัดหูได้ค่ะให้อนุญาตให้ตอบกันอีกนิดนึงนะคะตอนที่ตอบคำตอบกันนะคะอยากจะฝากให้ทุกคนอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมแชร์ไลฟ์อันนี้กันด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปไลค์ Facebook page ของ Shokubutsu กันด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีไลฟ์กันเรื่อยๆแบบนี้อีกปกติคนไม่ค่อยให้ย่าพูดเพราะฉะนั้นตอนที่มาไลฟ์ก็จะได้พูดอย่างเงี้ยพูดไปเรื่อยI like it. It's fun. No, no, no. อันนี้มีที่เซเว่นส่วน500 ml and the refill นะคะมีที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะโอ้ so good. มันหอมจริงๆก็อย่าโกรธกันนะคะเพราะย่าไม่เป็นคนเลือกคนที่ชนะทีมเป็นคนเลือกค่ะ มีรูปอันนี้ด้วยเซ็นสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้ and this and of course this โอ้ยตอนที่ตอบว่ามีกี่ขนาดอย่าลืมบอกกันด้วยนะคะว่าขนาดอะไรบ้างควรจะถามอีกอันนึงว่าบอทานิสภาษาไทยคืออะไรพฤกษศาสตร์เนาะมันน่าทึ่งเนาะว่าดอกไม้ที่สวยงามขนาดนี้นอกจากว่าเขาจะสวยแล้วเขาจะมีแบบคุณสมบัติที่เพียบพร้อมสำหรับการดูแลผิวสำหรับมนุษย์คนที่ค้นหาคือเก่งมากๆแล้วโชโกบุตสึก็ใส่ใจในความสวยงามของผิวของเราค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงได้เลือกสิ่งที่ใกล้ perfection ที่สุดค่ะ not amazingมันหอมมากจริงๆอ่ะแล้วก็ครีมอาบน้ำโชโกบุตสึมีสารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติ 99% นะคะก็อย่างที่ย่าบอกเมื่อกี้นี้ว่าย่ากลับมาแบบว่าใช้ของที่มาจากธรรมชาติให้เยอะที่สุดเพราะว่าเราอยู่แต่ในโลกที่แบบ very materialistic ค่ะบางทีเราย้อนกลับไปใช้ something more organic something natural มันก็จะดีมากๆเลยค่ะ99%นะคะโชโกบุตสึโมโนกาตาริ
ำไม่ออกต้องไปช็อปแล้วค่ะใช่แล้วค่ะฉันรักคุณน้องยายา Thank you Milagros Villan How sweet สวยก็จางสายหอมสุขภาพดีชื่นชุ่มชื่นนี่ใครแอบบอกว่าลอกเพื่อนหรือเปล่า Hello everybody in the Philippines Thank you for tuning in So sweet Oh hello from DenmarkAnna Harrow. Oi, who saw my yaya lacha? No, I'm not American Thai. I'm Thai Norwegian. Oi, คนนี้ตอบยาวมาก Please speak English again. Well, basically, if I wrap this up in English, this is what I use to shower day and night, night and day, because it smells amazing and it has moisture lock, so my skin is very moisturized and smelling good all day. Boom. เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตื่นตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วจะแบบนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวช่วยทำให้แบบทุกอย่างมันกลิ่นดีขึ้นเราก็จะรู้สึกดีขึ้นค่ะเชื่อย่า Come on baby give me your answerถ้าใครเพิ่งเข้ามาแล้วงงว่าเขาเขียนอะไรกันเยอะแยะเขากำลังเรากำลังทำกิจกรรมกันอยู่นะคะสำหรับการรับรางวัลสำหรับไลฟ์ครั้งนี้นะคะก็คือโชกุบุจิโมโนการ์ตารีจัปนิสคามิเลีย200มิลลิลิตรนะคะโพสการ์ดรูปียาแล้วก็หนังวาวเชอร์ดูหนังนะคะถ้าใครอยากจะมาแบบแชร์กันนะคะว่านิยามผิวสวยของคุณในฉบับของคุณคืออะไรก็มาตอบกันได้นะคะรวมถึงเขียนว่าโชกุบุตสึโมโนการ์ตารีจัปปานิสคาเมเลียมีกี่ขนาดค่ะอยากให้ทุกคนเขียนแบบขนาดว่ามีขนาดอะไรบ้างอุ๊ยมีข้างหลังให้แอบดูด้วยว่ามีกี่ขนาดฮึปิดดีกว่าอุ๊ย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 ดัน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 ดรัมโรลขอบคุณค่ะโอ้ยเขาเขียนหัวใจมาให้ด้วยน่ารักจังเลยนี่นะคะในมือของยาย่านะคะก็คือรายชื่อผู้โชคดีค่ะ10ท่านนะคะที่ได้ให้คำตอบกันมานะคะพี่หัวใจพี่น่ารักมากแต่ลายมือพี่อ่านยากจังเลยอะ ก็ขออนุญาตอ่านเลยนะคะว่าใครเป็นผู้โชคดีสำหรับกิจกรรมไลฟ์ของโชกุบุตสึครั้งนี้นะคะท่านที่หนึ่งนะคะคุณกวางจิรารักนะคะกวางจิรารักคุณที่สองนะคะคุณกันกนิษฐ์ศรีกันนารัตน์นะคะคนที่สามนะคะไม่ออกอ่ะขออนุญาตนะคะถ้าขอโทษนะคะถ้าพูดผิด Q U S N A คุสนาสาวาพักมณีวงสาวาพักภาคมณีวงคนนี้อ่ะไม่เห็นกันแน่เลยอ่ะค่ะ congratulations นะคะคุณปอสอเวียนนะคะคุณธัญญาจุบุคุณชินมณีนันนะคะคุณรัชนีคอน
อิ่มรังร่วงคนที่8นะคะคุณนาวนันซาอินดีแล้วก็ท่านที่9นะคะคุณก้องแก้ววิจิตรแล้วคนสุดท้ายนะคะคุณหนุ่ยสุทินีวอล่าซึ่งเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ย่าอ่านอาจจะฟังกันไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมเรานะคะทีมโชกุจะพิมพ์ไว้ให้นะคะชื่อของท่านผู้โชคดีทั้ง10ท่านเลยนะคะซึ่งสามารถไปดูกันได้นี่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะคะใครที่เข้ามาดูกันแล้วก็ตอบกันอย่าลืมนะคะshare live อันนี้กันด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปกดไลค์ใน Facebook ของ Shokubutsu Monogatari ง่ายน่ารักก็ส่งแบบรอยยิ้มให้ตลอดเลยชอบโอ้ยเลยไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านโอ้สวัสดีค่ะคุณส้มโอเด่นๆหอมมากค่ะใช้อยู่ค่ะ ถ้าย่าไปฟิลิปปินส์นะคะจะอาบน้ำอย่างเงี้ยแล้วให้ทุกแล้วก็ไม่ให้ทุกคนดมดีกว่าแต่ว่าจะอาบน้ำวันนี้ไปแน่นอนค่ะมันมีแต่คนบอกว่าให้ไปฟิลิปปินส์ wait come backอุ้ยกิจกรรมหมดลงไปแล้วมีใครอยากถามอะไรแบบทั่วไปไหมคะไม่รู้ว่าจะอ่านอันไหนก่อนดีโอ้ I can okayso ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะขออนุญาต wrap up อีกรอบหนึ่งนะคะว่าวันนี้เรามาพูดถึงอะไรกันบ้างก็ star of the day นะคะก็คือ Shokubutsu Monogatari สูตร Japanese Camellia นะคะ natural and healthy skin เพราะว่า Shokubutsu ได้เลือกส่วนผสมที่ดีที่สุดแล้วนะคะดอกไม้อันนี้คือ near perfection นะคะก็คือ Japanese Camellia นะคะซึ่งเขาสามารถทำให้ผิวของเรานะคะชุ่มชื่นแล้วก็มีวิตามินหลายอย่างมากเลยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่มากกว่าน้ำมันที่สกัดจากพืชอื่นๆ That's so cool เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือที่สุดของที่สุดแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือหอมมากจริงๆไม่รู้ว่าจะเน้นได้กี่รอบคือมันหอมจริงๆค่ะแล้วก็ด้วยนวัตกรรมของ Shokubutsu นะคะเขาจะมี Moisture Lock ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะหอมเราจะผิวชุ่มชื้นตลอดทั้งวันกันจริงๆค่ะอยากให้สาวๆหนุ่มๆทุกคนได้ลองใช้กันนะคะลองแล้วย่าแบบรับประกันได้เกือบ 100% เลยค่ะว่าใช้เราจะหลงรักเราจะติดกันเราก็จะชอบกันมากๆค่ะ because I love it แล้วก็อีกอย่างนะคะส่วนผสมของโชโกบุตสึ 99% มาจากธรรมชาติด้วยค่ะ That's so cool, you guys แล้วก็มี3ขนาดนะคะสำหรับสูตรนี้มี200มิลลิลิตร500มิลลิลิตรพร้อมโทษค่ะพร้อม refill นะคะสำหรับคนที่แบบว่าอยากใช้ขวดเดิมแล้วก็ refill ค่ะ500มิลลิลิตรเพิ่มแต่500มิลลิลิตรค่ะนี่ไงพินไว้ให้แล้วนะคะสำหรับท่านผู้โชคดีเดี๋ยวจะได้รับไปเลยค่ะ voucher หนัง postcard แล้วก็ the 200 milliliters อันนี้คือ Japanese Camellia ใครที่ไปญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็แท็กให้เอย่าดูนะคะหรือไม่ก็มาแชร์ใน Facebook ของ Shokubutsu กันนะคะอยากเห็นน่ะต้องสวยมากแน่เลยกำลังสะพรึงเลยค่ะช่วง winterก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามาให้คำตอบกันนะคะว่านิยามผิวสวยของคุณคืออะไรก็กดโอ๊ยอยากอ่านอะแต่ทำไม่เป็นอะ
แต่ว่าได้อ่านบ้างค่ะก็หลายๆคนบอกว่าผิวที่ชุ่มชื้นที่หอมทำให้เรารู้สึกสดชื่นทำให้เรารู้สึกมั่นใจเดินออกจากบ้านแล้วแน่นอนว่าเราจะหอมกันแน่นอนค่ะอ่ะสำหรับอีย่านะคะผิวสวยนะคะย่ารู้สึกว่าผิวสวยคือผิวที่ต้องทำให้เรารู้สึก comfortable ที่สุดค่ะ like ไม่ว่าจะผิวสีอะไร doesn't matter แต่ขอให้เรารู้สึกว่าเราออกไปเราพร้อมที่จะ shine พร้อมที่จะแบบว่าใครเดินเข้ามาใกล้แล้วก็ oh you smell lovely darling นะคะเพราะฉะนั้น Shokubutsu Monogatari สูตร Japanese Camellia คือสูตรที่It smells amazing like หอมมากจริงๆรู้สึกดีมากก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ค่ะตื่นขึ้นมาจะแบบงองแงนิดหน่อยแต่ว่าได้กลิ่นอะไรหอมๆมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ moisture lock ไม่มีใครอยากผิวแห้งหรอกค่ะเราอยากผิวสวยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะสำหรับ Shokubutsu Monogatari สูตร Japanese Camellia นะคะสูตร Japanese Camellia นะคะหนุ่มๆซื้อให้สาวๆใช้สาวๆซื้อให้แฟนใช้ก็ได้ค่ะนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณน้าพี่น้องทุกคนนะคะ broadcast interrupted หนูต้องทำยังไงอ่ะมันยังไปอยู่ใช่ไหมคะคาป่ะคะแต่ในเนี้ยยังไปอยู่ใครฟังไม่ทันมาดูกันที่นี่โอ้กลับมาแล้ว perfect ก็งั้นเนี้ยขออนุญาตขอบคุณอีกรอบนะคะเพราะเห็นว่าเพื่อนๆกำลังออกกันไปอย่างรวดเร็วนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มาฟังย่าไลฟ์แล้วก็แนะนำสิ่งที่ย่าใช้ทุกวันก่อนนอนตอนตื่นเช้านะคะนั่นก็คือ Shokubutsu Monogatari สูตร Japanese Camellia ค่ะก็อย่างที่เล่าให้ฟังกันแล้วนะคะดอก Japanese Camellia มีคุณสมบัติที่ amazing จริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้เอามาสัมผัสกับผิวของตัวเองนะคะเราจะรู้สึกว่ามันดีจริงๆค่ะก็ขอบพระคุณนะคะที่มานั่งฟังแล้วก็มาพูดคุยกันมาให้คำตอบกันนะคะเดี๋ยวทางทีมจะส่งกิฟต์ในกิจกรรมของเราให้กับท่านผู้โชคดีทั้ง10ท่านนะคะแล้วก็ใครที่สนุกกับเราครั้งนี้อย่าลืมติดตามนะคะเข้าไปไลค์นะคะเข้าไปไลค์ใน Facebook ของ Shokubutsu ไปแชร์ไลฟ์อันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้เรื่อยๆในทางFacebook ของ Shokubutsu Monogatari นะคะก็ขอบพระคุณมากๆค่ะที่มาร่วมไลฟ์กับอีย่าในครั้งนี้นะคะคนที่กำลังกลับบ้านขอให้รถไม่ติดแล้วก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะ Have a good dinner แล้วก็คืนนี้อย่าลืมอาบน้ำด้วย Shokubutsu Monogatari กันนะคะใครซื้อไม่ทันก็ขอให้ใช้พรุ่งนี้กันแล้วกันค่ะ Thank you very much ขอบคุณนะคะ I'm gonna go nowบ๊ายบายขอบคุณนะคะปิ้ว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 จะกดแล้วนะคะ